ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับชมรายการจากทางสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีดีทีวีและท่านที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นวัฒนธรรม CFM 88.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยสถานีวิทยุเครือข่ายพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆและท่านที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และทาง YouTube ที่ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ DDTV และท่านที่ติดตามรับชมผ่านเว็บไซต์ของสภาพุทธบริษัทภาคประชาสังคมจิตอาสาในขณะนี้ทุกท่านรายการตระเวนคนตระเวนธรรมประจำวันพฤหัสบดีที่26กันยายนพระพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน10มาพบกับสาธุชนเป็นปกติ 18:30 นาทีถึง 20:00 นรายการวันนี้เราจะได้รับสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์กับองค์วิทยากรของเราเช่นเคยซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาติดตามรับชมพร้อมกันวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยการเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่ธรรมกับสถานีโทรทัศน์ DDTV ช่องนี้โดยการบริจาคปัจจัยเป็นกองทุนเจ้าของ DDTV รายปีรายเดือนหรือตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมทำบุญได้โดยการโอนปัจจัยเข้ามาที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสะพานเหลืองเลขบัญชี236-203-2177โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ทุกวันที่หมายเลข02-219-5154 02-219-5157-8หรือ098-341-5730-1ได้ทุกวันเริ่มต้นข่าวประชาสัมพันธ์ให้สาธุชนมีส่วนร่วมทำบุญอุทิศให้กับญาติของเราในเดือน10วัดราชาธิวาสวิหารจัดงานวันศาสตร์เดือน10วันแรม15ค่ำซึ่งตรงกับวันพุธที่2เดือนตุลาคมนี้ณศาลาการประเรียนวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตกรุงเทพเชิญชวนญาติโยมสาธุชนถวายพัฒหารเพลทำบุญอุทิศกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับที่วัดราชานั้นจะมีพ่อค้าแม่ค้านำของไหว้ในงานศาสตร์เดือน10เนี่ยมาจำหน่ายให้ญาติโยมได้นะทำการจับจ่ายใช้สอยไปทำบุญกันอย่างโดยสะดวกทีเดียวนะโยมไปที่งานกันพบกัน2ตุลาคมนี้ที่วัดราชาธิวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จัดงานแสดงธรรมเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกประจำปีพระพุทธศักราช2517ในระหว่างวันที่14ถึง16ตุลาคมศกนี้ภายในพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์086-719-3078หรือ093-549-9251โครงการอบรมพระธรรมกถึกกรุงเทพมหานครรุ่นที่1เฉลิมพระเกียรติจัดโดยสำนักงานเจ้าคณะกรุงเทพมหานครโดยความอุปถัมภ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วจะไปสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมถวายพระทหารน้ำปานะสอบถามที่086-719-3078
0917151297หรือ0620952972วัดป่าสะพาน2จัดงานถวายผ้ากฐินสามัคคีสร้างอุโบสถประจำปีนี้ในวันที่19และ20ตุลาคมเชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมบุญกันโทรศัพท์สอบถามที่0817220543วัดไตรสิกขาทลามลตารามตำบลแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยและคณะสงฆ์รวมถึงญาติโยมสาธุชนเชิญชวนสาธุชนทั่วไปร่วมบุญถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปีนี้ระหว่างวันที่19ถึง20ตุลาคมท่านใดที่จะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดที่0980359690หรือ0992493444วัดอรามงคลปีนี้จัดถวายผ้ากฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนบูรณะพื้นรอบอุโบสถท่านใดจะร่วมบุญสอบถามรายละเอียดที่0840344606วัดยายร่มจัดถวายผ้ากฐินประจำปีนี้ในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมศกนี้เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปท่านใดจะร่วมบุญก็สามารถเดินทางไปร่วมบุญกันได้ที่วัดยายร่มนะโยมนะแล้วอย่าลืมไปชิมกระยาศาสตร์โบราณที่วัดยายร่มกำลังจัดทำอยู่ตอนนี้นะฮะเป็นช่วงเดือน10พอดีนะฮะยังมีให้ญาติโยมได้จับจองกันโรงพยาบาลเขตสายไหมกำลังก่อสร้างพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรคุณาทานเจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหารท่านเป็นผู้นำบุญในการก่อสร้างโรงพยาบาลครั้งนี้เชิญชวนศรัทธาสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างโรงพยาบาลร่วมกันโทรศัพท์สอบถามที่0818333353วัดศรีอุดมวงศ์จะจัดพิธีเททองหล่อพระประธานจำลองในวันที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้ท่านใดจะร่วมบุญสามารถสอบถามรายละเอียดไปที่วัดศรีอุดมวงศ์ได้นะหมายเลขโทรศัพท์0898404968และจะจัดถวายผ้ากฐินในเดือนพฤศจิกายนวันที่2 3พฤศจิกายนนี้นะโยมนะใครที่จะร่วมบุญก็โทรศัพท์ไปตามหมายเลขที่แจ้งไปแล้วนั้นและในเดือนมกราคมปีหน้าวัดศรีอุดมวงศ์จะจัดงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตทำบุญฉลองอุโบสถในระหว่างวันที่18ถึง28มกราคมปีหน้านะอนุโมทนาบุญทุกท่านร่วมบุญกันนะโยมนะเอาละญาติโยมสาธุชนได้เวลาที่เราจะรับสิ่งดีๆจากองค์วิทยากรประจำวันพระศุกร์ดีในรายการของเราแล้ววันนี้พระเดชพระคุณท่านมีเรื่องราวใดจะมานำเสนอและมอบให้กับพวกเราติดตามรับชมพร้อมกันกราบถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวิหารโดยพร้อมเพรียงกันกราบถวายความเคารพครับครับสวัสดีท่านพระครูปลัดครับแล้วก็สวัสดีครับเพื่อนสาธมิกที่ติดตามสดับรับชมอยู่แล้วก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่ติดตามสดับทั้งรับชมทั้งรับฟังขอให้ทุกท่านมีความสบายใจนะแล้วก็มีสิ่งดีๆมาให้กับผมครับพระเดชพระคุณครับเรื่องแรกก่อนเลยครับครับงานศาสตร์เดือน10คนกรุงเทพจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยวัดราชานี่ขออนุญาตจัดมากี่ปีแล้วครับพระเดชพระคุณครับจัดมาก็ที่ผมมาอยู่ก็น่าจะ20กว่าปีแล้วล่ะครับโอ้แปลว่าจัดกันมาตั้งนานแล้วนะครับเนี่ยครับครับครับปีนี้เชิญชวนญาติโยมประชาสัมพันธ์บอกญาติโยมสักทีนะครับเดี๋ยวคุณครับจะ
ให้ญาติโยมไปร่วมบุญกันวันไหนยังไงนิมนต์ครับที่มันเงียบๆก็เนื่องจากว่าจริงๆแล้ววัดก็ไม่ได้จัดอะไรมากครับแต่ว่าจัดในเรื่องของการต้อนรับเป็นหลักโยมเขาจะมากันเองรู้กันเองแล้วก็มากันเองทางวัดก็ถือว่าทำหน้าที่ปฏิสันถารแต่พอโยมมาแล้วก็มีแม่ค้ามาครับแม่ค้าก็เห็นว่ามีคนมามากก็มีสินค้ามานำเสนอครับทั้งสินค้าสดสดแห้งๆครับพวกปลาสดก็มีปลาแห้งก็มีขนมสดก็มีขนมแห้งก็มีฮะผลไม้สดก็มีผลไม้แห้งก็มีครับก็สิ่งเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ขาดทุกปีมาก็คือเรื่องขนมตามประเพณีครับเป็นขนมพองขนมลาขนมบ้าขนมดีซำขนมไข่มดขนมไข่ปลาพวกอะไรเหล่านี้แหละเขาขนมลาเนี่ยเป็นที่รู้จักกันครับเขาทำกรรมวิธีพิเศษทำออกมาเป็นขนมแล้วก็เป็นแผ่นเวลาจะบริโภคก็ต้องทำเป็นม้วนๆฉันครับแต่ทำไมงั้นก็เขาทำอีกอย่างหนึ่งเป็นลากรอบบางที่ก็เรียกว่าลาลอยมันบางทีก็เรียกว่าขนมไข่ขนมรังนกขนมรังนกอะไรเงี้ยก็ทำเหมือนคล้ายๆกับรูปร่างเหมือนกับรวงผึ้งอ่ะอ๋อครับแต่ว่าแผ่นไม่ใหญ่แผ่นเล็กๆยาวประมาณคล้ายกับฝอยทองและสารกันอย่างนั้นนะครับเช่นอันนั้นลาแผ่นอ๋อครับแต่ที่ทำเป็นขนมไข่เหมือนก็เรียกว่าขนมอะไรนะลาก็บางที่เขาเรียกว่าลาลอยมันใช่ไหมครับอ๋อครับหรือบางที่ก็เรียกว่าขนมรังนกที่จริงแล้วรูปร่างเหมือนกับรวงผึ้งครับยาวประมาณสักหนึ่งคืบแล้วก็กว้างประมาณสักสามนิ้วอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นทองเหมือนกับรวงผึ้งใครที่ฟังรายการอยู่แล้วถ้าต้องการจะไปชมไปดูด้วยตัวเองก็ไปได้วันไหนครับพี่คุณครับต้องไปดูต้องไปดูครับแต่จะให้ดูนั่นก็จะมีเฉพาะวันที่2แหละที่แน่นอน2ตุลา2ตุลาครับส่วนว่ากลางคืนวันที่1นั่นแม่ค้าก็ไปอยู่เยอะแล้วฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะครบถ้วนหรือเปล่าครับนี่ตั้งร้านแบบนี้เลยนะพี่คุณนะครับนี่นะก็มีบรรยากาศเลยของปีที่แล้วเลยเนี่ยโยมเล็กๆนะครับเตียงเล็กๆก็ไปวางไว้เป็นอำนวยความสะดวกของแก่ญาติโยมอ่ะครับทำให้เผื่อว่าฝนตกบ้างอะไรบ้างจะได้ปลอดภัยครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีตั้งร้านก็เรียกว่าร้านเปรตครับร้านเปรตคือร้านทำบุญอุทิศแก่เปตชนนะครับเปตชนก็คือชนผู้เป็นญาติโกโหติกาผู้ล่วงลับไปแล้วนะครับญาติของเรานั่นแหละที่ล่วงลับไปแล้วท่านไปตกระกำลำบากอยู่บ้างหรือไม่ประการใดเราก็ไม่รู้ครับท่านก็ไม่กล้ามาบอกหรอกแต่ว่าพอถึงฤดูนี้แล้วท่านจะมานี่บางที่นั้นก็ถือว่าท่านมาตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำนั่นครับก็จัดพิธีรับตายายก็เรียกว่ารับตายายครับแต่พอมาอีกถึงวันแรม15ค่ำนี่นอกจากว่าเรียกว่าวัดวันเปรตแล้วก็วันส่งตายายส่งตายายกลับพบกลับภูมิของตนเพราะฉะนั้นก็วันทรงนี่ก็จะส่งกันเยอะหน่อยครับแล้วก็ไปอีกส่วนหนึ่งก็เอาอัฐิบ้างเอารูปบ้าง
ครับไปวางบนโต๊ะที่เขาจัดบริการไว้อืมเพื่อจะได้ทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครับกิจกรรมทางศาสนาก็มีตั้งแต่ประมาณ9 โมงเช้านะครับ9 โมงเช้าก็ทำวัดบนศาลาการประเรียนเนี่ยอย่างเนี้ยฮะทำวัดเสร็จก็จะแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งปีนี้ผมก็ได้รับมอบหมายให้เทศก็คงจะเทศเรื่องเปตานังทักขินังทัชชานั่นแหละอืมฮะการทำบุญอุทิศให้แก่เปตชนครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเรื่องประกอบมีข้อธรรมะให้เป็นข้อคิดเพื่อญาติโยมจะได้ธรรมะมาประดับจิตประดับใจครับนำพาไปบ้านด้วยอันดับแรกก็ประเทศก็คือต้องให้ศีลครับการให้ศีลก็ผมก็ย้ำว่าโยมพระให้ศีลโยมก็รับศีลกันดังลั่นเลยรับแล้วก็ขอให้พาศีลกลับไปบ้านด้วยไปรักษาไปตลอดครับเพราะว่าเพื่อให้ศีลได้รักษาเราครับถ้าเราแค่รับแต่ไม่ได้รักษาศีลก็จะรักษาเราได้ยังไงล่ะครับศีลจะรักษาเราได้ศีลต้องอยู่ใกล้เราต้องอยู่กับเราแหละฮะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากว่านอกจากศีลแล้วก็มีธรรมมีอะไรก็เทศเสร็จก็จะลงมาที่ชั้นล่างครับก็ประมาณสักก่อน10 โมงครึ่งประเทศประมาณไปถึงว่าอ๋อรูปอัฐิอะไรต่างจะมาวางไว้ที่ด้านล่างใต้ศาลาอย่างที่เห็นใช่พระก็จะได้บังสุกุลสวดมาติกาบังสุกุลครับสวดมาติกาบังสุกุลเสร็จก็อาจจะสวดเพิ่มเติมพาหุงให้พรญาติโยมที่ยังมีชีวิตอยู่ครับพอเสร็จตรงนั้นแล้วก็จะได้ทักษิณาทีนี้พิจารณาป้าบังสุกุลพิจารณาป้าบางรุกุลเสร็จแล้วก็โยมก็กรวดน้ำนะทีนี้ให้พรทั้งผู้ที่อยู่ยะถาก็ว่ายะถาให้ผีสัพพีให้คนว่างั้นชาวบ้านก็ว่ากันอย่างนั้นครับคือยะถาตอนว่ายะถานั่นก็หมายถึงให้ญาติโยมได้ตั้งจิตอุทิศผลให้แก่บุพการีชนเปตชนนั่นแหละครับพอพระรับสัพพีติโยโยมก็รินน้ำไม่หมดจบคำอธิษฐานแล้วก็ประนมมือรับพรหนึ่งครับรับพรเสร็จพระก็จะได้ฉลองศรัทธาโยมคือฉันพระตาหารฉันไม่ได้หรอกวันนั้นอาหารมันเยอะเกินเมาอาหารเยอะจริงๆอย่างที่เห็นในภาพนะครับครับก็เป็นศรัทธาของโยมครับศรัทธาที่จะถวายพระอย่างหนึ่งศรัทธาที่จะทำบุญอุทิศให้บุพการีชนอย่างหนึ่งครับหรือเปตชนก็เลยเป็นพลังบวกฮะทำให้อาหารเยอะนั้นอาหารเยอะไม่ได้ไปไหนหรอกโยมที่ไปร่วมกันทั้งหมดนั้นพระก็อาจจะเสกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่เอาไปไหนแล้วครับก็เหลือไว้ให้โยมมันแหละโยมคนรับประทานอาหารกันในขณะที่พระยถาตรงนั้นพอตรวจสัพพีเสร็จอะไรต่างๆที่ร้านเปรตเขาก็เปิดโอกาสเหมือนกันให้เด็กๆสนุกสนานกันทำอะไรครับพระเดชคุณก็ขึ้นไปค้นนะว่ามีใครใส่เหรียญไปบ้างอะไรบ้างก็เด็กสนุกกันนะครับก็เป็นอย่างนั้นทุกปีก็ต่างคนต่างก็ร่วมสนุกสนานกันที่ภาคใต้นี่น่าจะจัดงานใหญ่มากเลยนะครับทุกคนเนาะก็คืนนะมันจะไม่ใหญ่มากอะคือมันจัดกันทุกวัดอะฮะตอนผมเห็นสมัยเด็กๆนี่ก็ไม่ได้ตั้งร้านตั้งอะไรแล้วก็อาจจะเอาเสืออะไรไปปูไว้
อืมครแัลบ้วก็เขาเอาส่วนหนึ่งก็เอาขนมที่เอาไปทำบุญนั่นแหละครับพระฉันไม่หมดหรือว่าเขาเหลือไว้ก็พาไปวางแต่นั้นน่ะอืมแล้วก็วางให้เปตชนครับแล้วก็คนพอสักพักหนึ่งก็มีคนไปเก็บครับเอากระสอบป่านไปบ้างกระสอบอะไรบ้างเอาไประยะหลังมาก็เอากระสอบปุ๋ยใส่ก็ขนไปบ้านกันก็มีคนไปเลี้ยงกันครับขนไปเลี้ยงกันครับก็ประมาณบ่ายโมงกว่าๆก็เสร็จอ่ะครับพิธีกรรมก็ญาติโยมที่อยู่ในกรุงเทพที่ชมรายการอยู่ก็บอกๆกันนะถ้าใครจะทำบุญช่วงเดือนสเจิบอนะเจอนะวันที่สองแล้วก็ว่าที่วัดราชานี่มันจะมีใกล้กันด้วยนี้17นี้ก็17ตุลาไป13ตุลาอ๋อครับ13ตุลาวันนวมินทราธิราชเนี่ยครับแต่วัดราชานี่ต้องวันอดีตเจ้าอาวาสครับจัดไปด้วยกันเพราะว่าจัดวันอดีตเจ้าอาวาสมา70กว่าปีแล้วพอมาถึงปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรเสด็จสวรรคตก็มาตรงกับวันที่13พอดีครับ33ตุลาก็เลยทำสองงานเลยวันนั้นก็ขอเชิญญาติโยมไปร่วมกันนะร่วมทำบุญอุทิศแด่สมเด็จพ่อหลวงของเราครับแล้วทำบุญอุทิศแด่บุพการีชนที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารไปด้วยครับก็ได้เป็นสองงานตรงนี้ได้สองงานเลยนะทครูับอินวันเลยในวันเดียวเลยครับผมนะครับในช่วงนี้สถานการณ์น้ำที่บริเวณริมฝั่งวัดราชาเป็นยังไงบ้างที่คุณครับผมยังไม่ได้ออกไปดูเลยอ๋อครับก็ไม่ค่อยจะตื่นเต้นเพราะไม่เห็นน้ำอ๋อยังไม่เท่าไหร่ครับเขากักไว้เขากักน้ำไว้ทางภาคเหนือนอืมครับเขาปล่อยน้ำเข้านาในช่วงในตอนที่ทางภาคเหนือตอนล่างนี่ภาคกลางตอนบนนี่ฝนมันไม่ค่อยตกอ๋อครับครับครับฝนไม่ค่อยตกเลยพื้นที่ก็ว่างอยู่เยอะครับอะไรเขาไขน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยแม่ไปอยู่ในนาในไร่กันไปมันไม่ท่วมไม่อันตรายคนดูข่าวก็ตกอกตกใจนึกว่าน้ำจะมาเยอะแยะมากมายนั่นสิผมทีเแรข้ากก็นาไปหมดออกไปดูสองครั้งแล้วฮะผิดหวังทุกทียังไม่ถึงตะลิ่งเลยครับครับแล้วก็พอดีว่าวันนี้ก็อันนี้มีประชุมผู้ช่วยเจ้าอาวาสกรุงเทพมหานครของคณะธรรมยุทธที่วัดบวรนิเวศวิหารครับก็ไปประชุมก็ไปพบหน้าพบตากันนะมีพระผู้ใหญ่ผู้น้อยไปครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ไปเป็นประธานเปิดให้ครับทางเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระรังสีครับจิรพลกล่าวรายงานครับเสร็จแล้วพระคุณสมเด็จก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยเรื่องว่าในเรื่องของยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่กระทบกระเทือนพระศาสนาอยู่เยอะครับอะไรท่านก็ฝากไว้เนื่องจากว่าพระคุณสมเด็จท่านก็มีภารกิจต้องไปประชุมต่อครับเกี่ยวกับอะไรอ่ะปสป.ที่สำนักพุทธนั่นครับฉะนั้นท่านพูดแล้วก็ฝากการบ้านไว้เล็กน้อยแล้วก็ไปฮะต่อด้วยท่านรองผู้อำนวยการสำนักพุทธครับคุณเชิดอะไรนามสกุลอะไรกิตติธารางกูลนะครับคุณเชิดนี่รู้สึกว่าจะไปจากวัดชนะสงครามใช่ไหมฮะก็ไปบรรยายเรื่องภัยครับภัยที่มาถึงพระพุทธศาสนาโอ้
เป็นหัวพอข้อดีที่จะมาปรารภวันนี้ด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะมกี็ส่วนนะก็น่าจะตรงกันบ้างนะครับไปเดี๋ยวเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียภัยที่ในฐานะเป็นเจ้าอาวาสจะต้องป้องกันอย่างไรระวังอย่างไรครับก่อสร้างจะรับอะไรรับปัจจัยโยมมาทำการก่อสร้างทำอย่างไรให้มันถูกต้องให้มันปลอดภัยตลอดไปถึงว่าการตั้งแต่งตั้งไวยาวัจกรครับการแต่งตั้งอะไรอีกนอกจากไวยาวัจกรแล้วก็เป็นส่วนอะไรล่ะครับคล้ายๆว่าจะมาตั้งกันที่ปรึกษาเฉพาะงานอะไรทำนองนั้นคณะกรรมการคณะกรรมการวัดครับคณะกรรมการวัดแล้วก็วิยาวัจกรมันจะอยู่กันอย่างไรใครมีอำนาจใครไม่มีอำนาจอำนาจอย่างไรครับท่านรองบุญเชิดก็ว่าไปพักหนึ่งประมาณชั่วโมงอันนี้ประชุมกันทุกเดือนหรือว่าทุกปีหรือยังไงไม่ครับปีละครั้งปีละครั้งปีละหนึ่งครั้งครับครับพอดีว่าเรื่องออกไปถึงเรื่องการศึกษาด้วยครับท่านเจ้าคณะกรุงเทพมหานครก็ปรารภเรื่องการศึกษาเรื่องที่ท่านตั้งศูนย์การศึกษาบาลีขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารผลลัพธ์เป็นอย่างไรก็รายงานแล้วก็ฝากความหวังว่าวัดต่างๆจะได้ช่วยกันส่งทีนี้มีเรื่องสำคัญอยู่เรื่องที่ท่านเจ้าคณะกรุงเทพมหานครปรารภท่านรองบุญเชิดก็ปรารภมาด้วยแหละครับเรื่องอะไรครับเดี๋ยวคุณฮะเรื่องจัดทำทะเบียนพระทำทะเบียนพระจะไปลงข้อมูลเป็นเขาเรียกว่าดาต้าเบสครับครับดาต้าเบสก็คือพระแต่ละรูปนี่จะมีประวัติละเอียดยิบลงในนั้นครับถ้าหากว่าลงไปเรียบร้อยแล้วมันจัดสะดวกแก่พระอุปัชฌาย์ครับเช่นว่าพระรูปหนึ่งเคยบวชแล้วก็ต้องอาบัติปาราชิกมาจากจังหวัดหนึ่งไกลโพ้นชายแดนถูกจับศึกมาแล้วครับถ้าศึกไปสักสองสามปีหายไปแล้วโดยไม่เคยเห็นร่องรอยว่าเคยบวชมาแล้วครับแล้วจะมาบวชใหม่ไปอีกที่หนึ่งเช่นถูกจับศึกมาจากภาคใต้แล้วจะมาบวชภาคกลางภาคเหนือหรือว่าถูกจับศึกที่ภาคเหนือแล้วก็จะมาบวชภาคกลางภาคใต้แล้วถูกจับมาศึกจากอีสานแล้วก็มาภาคตะวันตกแถวสุพรรณอะไรอย่างเนี้ยครับนี่สมมุตินะพระอุปัชฌาย์ก็ไม่ลำบากใจว่าเออมันก็ผิดอะไรมาบ้างเขาทำอะไรมาบ้างครับกดคอมพิวเตอร์ชึกเดียวชื่อประวัติบุคคลนี้ก็ขึ้นตูมมาครับก็จะใส่ข้อมูลว่าอย่างนั้นแต่จะใส่ได้หรือเปล่านั้นมันจะถูกกฎหมายผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรถ้าไปเอาความผิดเขามาใส่ลงตรงนั้นก็ยังไม่ได้ถามครับเพราะว่าอันนี้มันเรื่องข้อมูลส่วนตัวของเขาครับครับเอามาลงมันจะกลายเป็นประจานมันจะผิดเรื่องการเรื่องพรบคอมพิวเตอร์อีกผมก็นั่งนึกไปแล้วนะอันนี้ดัตต้าเบสอันนี้คือคณะสงฆ์ทำเองใช่ไหมครับสำนักพุทธสำนักพุทธทำครับก็ทางธรรมยุทธนี่ก็มีอีกหลายวัดที่ยังไม่ได้ต้องใส่วัดราชาด้วยครับก็ถ้าทำได้ผมว่ามันดีนะครับเราว่าดีเพราะว่ามันทำให้เราปลอดภัยในฐานะเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยจะได้กดปึ้งไปดูอ้าวต
ตรวจสอบได้โดยง่ายว่างตั้รนวนจะสอบได้โดยง่ายครับครับแต่ถ้ายังไม่มีนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันถบ้าวชเกิผดิดว่าบวชถเูฮ้กยคุณครับถ้าเกิดว่าสร้างดาต้าเบสได้จริงแล้วก็สามารถทำได้เนี่ยระเบียบที่เคยออกมาว่าผู้ที่จะบวชจะต้องไปให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจประวัติก่อนเนี่ยก็ยกเลิกได้สิครับอย่างนั้นก็ไม่แน่บางทีมันอาจจะตลบตะแลงกลบเกลื่อนได้เพราะว่าไอ้ความผิดทางกฎหมายนี่มันทำได้ตลอดทำแล้วนี่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้เติมข้อมูลไม่ได้เปลี่ยนอแป๋ลองไม่ได้อัปเดตข้อมูลข้อมูลทำไว้5 ปีแล้วยังไม่ได้อัปเดตก็มาพอครบ5 ปีหรือเลย5 ปีมาแล้วก็มาทำผิดอย่างเนี้ยครับมันก็ต้องนั่นไอ้ประวัติอาชญากรนี่มันต้องตรวจอยู่นั่นแหละอืมครับครับเมื่อก่อนเขาไม่ติดยาบ้าเดี๋ยวนี้มันติดยาบ้ามาอย่างเนี้ยครับก็ต้องตรวจสอบอยู่นั่นแหละครับอืมก็สรุปแล้วคือเป็นส่วนที่ดีดีครับดีดีกว่าหลายเรื่องแหละครับครับอแตื่มคนที่ไม่ชอบก็ว่าไม่ดีนะครับอย่างว่าแล้วเบี่ยงนั่นเกี่ยงนี่ว่าโอ้ยประวัติของเราเอาไปไม่ได้เหมือนกันทำไมมันอืมันมเขาฮะคนเขาเรียกว่าคนหัวหมอกฎหมายนั่นกฎหมายนี้ก็ไม่ให้ทำอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปอีกไดอ้ืมครับผมก็นั่งเล็กก็นั่งแต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะคุยกันเพราะว่าวิทยากรแน่นอืมครับอะไรไปนั่งฟังมาแจมตอนท้ายนิดหนึ่งเรื่องการช่วยกันดูแลพระศาสนาว่าจะทำอย่างไรครับทำอย่างไรให้พระสงฆ์เรียบร้อยยิ่งขึ้นเรียบร้อยอยู่แล้วแหละแต่เรียบร้อยยิ่งขึ้นครับทำอย่างไรอย่าให้พระสงฆ์ออกมาแสดงวาทกรรมที่เสี่ยงล่อแหลมต่อการลบหลู่ดูหมิ่นพระศาสนาโอ้เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ปรารภเรื่องนี้อืมผมขึ้นไปแซมนิดหนึ่งตอนนั้นผมว่าถ้าจะให้เป็นไปได้มันต้องคณะกรรมการตั้งคณะกรรมการออกมาสัก15 รูปหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ให้ท่านเหล่านั้นมากำหนดทิศทางให้ผมใช้PMC B ฮะคืออะไรครับProtect Management Center of บุตรศาสนาศูนย์ป้องกันและตรวจสอบทางอาชญากรรมทางพระพุทธศาสนาอืมครับถ้าแล้วก็ต้องวางแผนไปในอนาคตด้วยว่าไม่ใช่ว่าเราไปตามล้างของเก่าแล้วก็จะหายไปครับมันต้องดูของใหม่ด้วยว่าคาดการประมาณการหรือทำอย่างไรเขียนอย่างไรให้มันครอบคลุมไปในอนาคตสัก10 ปี20 ปีอืมครับถ้ามันไม่ครอบคลุมก็เปิดช่องไว้ให้เพิ่มเติมได้อย่างในตำนองเนี้ยผมคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเวลามันใกล้จะหมดแล้วผมก็เลยสรุปพอก่อนถ้านั่นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่อีกทีอืมครับผมครับก็สามารถประชุมนอกรอบกันได้ครับครับผมครับวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาให้กับญาติโยมครับพระเดชคุณนะก็เรื่องก็ช่วยกันรักษาพระศาสนาเลยโยมครับเพราะว่าโดยเรื่องผมนึกว่าความดีของพระพุทธเจ้านี่อย่างพระพุทธรูปนี่พระพุทธปฏิมานี่ครับยังมีอยู่เยอะนะอืมท่านพระครูมองว่ายังไงอ่ะกำลังเป็นกระแสเลยนะครับเรื่องนี้ก็ผมติดตามนี่แหละเป็นกระแสเราก็ต้องนั่นพระครูว่าเป็นไหนที่ติดตามข้อมูลยังไงบ้างมีพระที่ท่านมีชื่อเสียงนะครับไม่ใช่แค่รูปเดียวนะที่เห็นที่ทราบเนี่ยมี2 รูปแล้วที่ออกมาแสดงถึงความเรียกการสวนทางตรงกันข้ามกับความเชื่อความศรัทธาของผู้คนโดยทั่วไปและแม้แต่ของคณะสงฆ์เองก็คือ
กล่าวในลักษณะที่ว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปกราบพระพุทธรูปมันจะได้ประโยชน์อะไรกราบต้นโพไม่เห็นจะต้องไปกราบเลยถ้าเกิดกราบต้นโพแล้วมันบรรลุธรรมได้คนอินเดียมันก็บรรลุกันไปหมดแล้วสิอะไรอย่างเนี้ยครับพระพุทธรูปก็เหมือนกันบางคนก็พูดลักษณะว่ายิงคําถามเพื่อให้พระรูปเนี้ยตอบเพื่อให้ได้โดนใจตัวเองเช่นสร้างทําไมกันเยอะแยะนักพระพุทธรูปเนี่ยวัดหนึ่งสร้างแค่องค์เดียวก็พอแล้วไปสิ้นเปลืองเงินทองของญาติโยมเขาพระอาจารย์ไม่รู้จะสร้างกันไปทำไมอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยครับเรียบคุณแล้วท่านพระครูมองว่ายังไงอ่ะก็ผมก็มองตามถ้าเขาให้ตอบเนี่ยจะตอบว่ายังไงผมก็ต้องพูดลักษณะว่าการที่จะนำเสนอหรือว่าแสดงหรือกล่าวอะไรลักษณะเช่นนั้นเนี่ยต้องดูบริบทของสังคมให้มันชัดเจนและถูกต้องก่อนว่าสังคมเนี้ยเขาทำอะไรกับพระพุทธรูปเขาสร้างเขาทำขึ้นมาเพื่อเป็นรูปเคารพบูชาให้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคนก็กราบกันอยู่ทั่วไปทั้งประเทศเขาก็ทำกันมาช้านานเป็นพันๆปีแล้วทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศเดี๋ยวนี้ทั้งโลกครับผมดังนั้นผู้ที่กล่าวเนี้ยควรจะดูบริบทตรงนี้ครับผมก่อนที่จะพูดสิ่งเหล่านี้ออกไปหรือนำเสนอออกไปครับนั้นมันก็จบสิงั้นฮะไม่จบครับต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้ที่เดี๋ยวคุณทราบครับถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าก็ดูบริบทเสร็จแล้วดูแล้วก็จบเงินทางกันตานั้นนะครับอันนี้ตอบแบบสรุปเลยครับผมครับแต่ผมนี่ผมมองในหลายมิตินะครับผมผมมองว่าพระพุทธรูปเนี่ยยังไงก็เป็นองค์แทนพระพุทธองค์ครับแต่พอองค์แทนพระพุทธองค์เนี่ยมันเป็นกลายเป็นองค์แทนพระธรรมองค์แทนพระสงฆ์อริยสาวกด้วยครับผมจำได้ว่านักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านแต่งเป็นบาลีไว้ว่าบุตโธธรรมโมสังโฆจาตินานาห้นตัมปิวัตถุโตอัญญมัญญาวิโยคาวะเอกีภูตัมปนัตโตครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้จะต่างกันโดยชื่อก็เถอะชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อัญญมัญญาวิโยคาวะมีความแปลกแตกต่างกันชื่อนะเอกีภูตัมปนัตถโตแต่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อว่าโดยเนื้อสาระและเป็นอย่างเดียวกันครับเพราะนั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แยกกันไม่ได้นะครับใครจะมาบอกว่าเราไหว้แต่พระธรรมไม่ไหว้พระพุทธไม่ไหว้พระสงฆ์อันนั้นก็คือท่านยังเข้าไม่ถึงมีนะครับมีนะครับประเภทนั้นคือเข้าไม่ถึงก็คือยังโง่อยู่นะผมมาอยากจะบอกว่าโง่อยู่ครับยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจครับต้องเข้าอย่างนั้นต้องเข้าให้พระธรรมอย่างเดียวจะมาได้ยังไงอ่ะถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงไว้พระธรรมมันก็จบหายไปแล้วไม่ปรากฏพระธรรมมีอยู่แล้วครับแต่ไม่มีใครมาค้นพบพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้ความเพียรพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจค้นคว้ามาตั้ง6 ปีแต่ในที่สุดก็มาพบแล้วก็ไม่เก็บไว้แต่ผู้เดียวครับนำมาบอกกล่าวทั้งเทวดาและมนุษย์ตั้ง45 ปีครับทำงานสมัยนั้นมันไม่มีเครื่องบินเจ็ตที่จะนั่งไปเทศที่โน้นที่นี่นายโยมนะครับไม่มีรถอะไร BYD ไม่มีรถ BMW ซีรีส์7ไม่มีครับเท้าเท่านั้นเดินทางไปครับต้องเดินทางด้วยเท้าไปเทศไม่รู้กี่เมืองครับไม่รู้กี่เมืองประเทศอินเดียเนี่ยไม่ใช่เมืองเล็กๆนะไม่ใช่ออกจากกรุงเทพแล้วไปนนทบุรีบอกจากนนทบุรีก็ไปปทุมธานี
ออกจากปทุมธานีก็ไปเรื่อยๆแค่นี้ไม่ใช่ครับแต่ละเมืองนั้นห่างกันเป็นหลายสิบโยชน์โยอืชน์หนึ่งสิบหกกิโลเมตรครับลองคิดดูว่าเท่าไหร่ฮะบางแห่งนะเป็นร้อยโยชน์นะอืมครับผมร้อยโยชน์ก็1,600 กิโลฮะ1,600 กิโลก็โน่นนะจากกรุงเทพไปนราธิวาสได้มั้งได้ครับได้ครับประมาณนั้นนะครับโดนกันสิแต่พระพุทธองค์ก็ดำเนินไปด้วยพระบาทนั่นแหละครับแล้วก็มาเทศจบแล้วก็ได้พระอริยสาวกท่านเหล่านั้นพอมาเป็นพระอริยสาวกเป็นพระอรหันต์แล้วนี่โดยเฉพาะพระอรหันต์เนี่ยท่านอุทิศชีวิตเป็นจิตอาสาของพระพุทธเจ้าอืมครับช่วยพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ธรรมสั่งสอนมหาชนชาวโลกเพราะเห็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลนั้นอยู่นิ่งไม่ได้อืมครับแม้ท่านไม่ทำอะไรก็ไม่ผิดอะไรแล้วเพราะท่านบรรลุธรรมแล้วเรียกว่าเป็นวิสัยมุตตกะหมดแล้วใช่ท่านไม่ต้องทำอะไรเพื่อตัวเองอีกแล้วครับแต่ที่ทำทั้งหมดทำเพื่อผู้อื่นครับเพราะฉะนั้นเวลาถึงวาระที่ท่านจะสิ้นชีวิตไปท่านก็ไม่เสียดายอะไรครับเพราะว่าท่านถึงที่สุดแล้วอืมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เป็นองค์ปฐมเราก็ควรจะน้อมรำลึกนึกถึงเพราะน้อมรำลึกนึกถึงนี่ถ้าคนที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดจริงๆเนี่ยบรรลุแล้วนี่ก็อาจารย์จินตนาการเห็นภาพของพระพุทธเจ้าได้ครับแต่ถ้าเราจะสอนเด็กอย่างเนี้ยทำไงอ่ะอืมเอาธรรมะไปสอนเด็กรู้เรื่องเนี่ยขนาดสอนผู้เฒ่ายังไม่รู้เรื่องเลยอืมครับบวชมา10-20 พรรษาบางทียังไม่รู้เรื่องเลยสิ่งแรกที่จะต้องสอนเด็กก่อนเลยเนี่ยเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุณนะครับจะต้องสอนอะไรก่อนถ้าไม่ใช่ธรรมะก็สอนพระรัตนตรัยนี่แหละครับให้รู้จักพระรัตนตรัยใช่พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอ๋อครับบทสวดก็ให้เด็กสวดง่ายๆอรหังสัมมาสัมพุทโธพระกวาว่ายมันดังๆพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิครับแล้วถ้าสอนเด็กไปตรงนั้นไม่มีรูปพระพุทธเจ้าอยู่เด็กก็ต้องสงสัยแน่นอนว่าแล้วที่ว่าถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงอ่ะครับตอนนี้ครูตอบได้ไหมครูก็ตอบไม่ได้อีกทีนี้ครูก็ไม่มีพระพุทธรูปไม่รู้จักพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยอธิบายไม่ได้โอ้ครับแต่พอมีพระพุทธปฏิมาขึ้นมาเนี่ยครูก็ใช้เป็นสื่อการสอนก็ได้ครับสอนแนะนำให้กราบไหว้บูชาก็ได้ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนับถือก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธรูปนี่พระยามิลินนี่ท่านนับถือศาสนาแล้วท่านยอมสิโรราบให้พระนาคเสนแล้วครับแต่ท่านก็ยังอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเพราะสมัยพระยามิลินนี่ยังไม่มีพระพุทธรูปยังไม่มีอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่มาจากดินแดนที่เขาสร้างรูปเคารพด้วยครับเป็นชาวกรีกครับท่านก็เลยให้คนปั้นแกะปั้นหรือแกะสลักก็ไม่รู้นะองค์แรกนี่ฮะก็ได้พระพุทธรูปขึ้นมาก็คงจะมีลักษณะพระพุทธรูปเป็นคันธารราชนั่นแหละอ๋อยุคนั้นนะครับครับศูนย์พิทักษ์ของเราก็สร้างพระพุทธรูปพระพุทธมารวิชัยคันธารโลกเชษฐ์ไว้เนี่ยครับก็ต้องอย่างนั้นนะต้องให้เห็นรูปถึงคนแก่คนเฒ่าก็ถ้ายังไม่เห็นรูปนี่
เป็นยังไงนะสมมติว่าเราบอกว่าคนนั้นเก่งจังคนไทยนี่แหละครับแต่เราไม่เคยเห็นเลยนี่มันจินตนาการยากนะเพราะนั้นคนที่ออกมาต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับการกราบไหว้การสร้างพุทธรูปเนี่ยคนเหล่านี้ก็แปลว่าเราจะกล่าวได้ไหมว่าไม่เข้าใจธรรมะอะไรคือถ้าว่าไปแล้วปัญญาจักษุยังไม่เกิดครับยังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีไม่มียานอย่างรู้เลยครับพูดไปตามความรู้สึกเท่านั้นแหละแต่ว่าพูดไปแล้วมันเกิดไม่ใช่พูดเฉยๆดันไปพูดลงสื่อโซเชียลมีเดียด้วยครับทำให้แพร่กระจายไปแล้วคนก็ได้ยินได้เห็นเพราะฉะนั้นก็เราทั้งหลายก็บอกว่าไม่ควรนะไม่ควรลับหลู่ดูหมิ่นพระพุทธรูปครับผมถ้าคนที่ไปทำร้ายพระพุทธรูปเนี่ยมันหายนะกันมานักต่อนักแล้วยกตัวอย่างเช่นเพราะไม่ต้องไปยกตัวอย่างเขาหรอกไม่ยกนะรู้กันอยู่เราก็ไม่ได้ชื่นใจเอาเป็นว่าได้รับผลอย่างรุนแรงผมนึกถึงเรื่องหนึ่งวัดมเหยงนครศรีธรรมราชนะครับหลวงพ่อพระธรรมจักรเจติยาภิบาลครับหลวงพ่ออ่ำพระธรรมจักรเจติยาภิบาลในท่านรื้อโบสถ์หลังเก่าแล้วก็สร้างใหม่นี้พอสร้างใหม่ท่านจะสร้างพระพุทธรูปไว้สวยงามกว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมพระพุทธรูปองค์เดิมก็ไม่สวยจ้างคนเอาออกไม่มีใครกล้านะจนกระทั่งจ้างไปถึงคนที่เขารับทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำไปจ้างคนมุสลิมก็ยังไม่กล้านะก็ไม่กล้าลบหลู่ดูหมิ่นครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงเขาจะสร้างครอบไว้หรือยังไงก็ไม่ทราบนะที่จังหวัดไหนพระเจ้าคุณนครศรีธรรมราชนะในเมืองเลยแหละครับครับหลวงพ่อธรรมจักรเจติยาภิบาลวัดมเหยงครับไม่ใช่มเหยงอยุธยานะเราว่าอยุธยามเหยงนครศรีธรรมราชนะโยมแล้วสรุปแล้วได้ทำไหมฮะผมก็เลยไม่แน่ใจยังไม่ได้ถามเจ้าอาวาสปัจจุบันเจ้าคุณพิสิทธิ์วินัยการเนี่ยว่าหลวงพ่อท่านแก้ปัญหาอย่างไรท่านนิมนต์หลวงพ่อองค์เดิมไปไว้ที่อื่นหรือว่าท่านจะสร้างครอบองค์เดิมไว้เลยครับสร้างให้มันใหญ่ขึ้นทำนองนั้นไม่พูดกรณีนี้แล้วขอเลยไปที่ภูเก็ตนิดได้ไหมพระเดชคุณนะครับหลวงพ่อใหญ่องค์ใหญ่หลวงพ่อขาวนะครับครับที่ว่ามีประเด็นว่าดินถล่มอะไรเนี่ยแล้วเขามีแนวความคิดว่าจะให้รื้อองค์พระพุทธรูปออกเนี่ยพระเดชคุณมองยังไงครับตรงนี้ผมว่ามันคิดง่ายไปหน่อยยังไงฮะคิดรื้อนี่มันคิดง่ายครับสร้างมา20ปี30ปีนี่ทำลายนี่วันเดียวก็หมดสิ้นได้ครับถึงง่ายไปหน่อยมันน่าจะหาอุบายวิธีป้องกันอะไรอื่นที่ไม่ให้ดินถล่มน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าครับแล้วไอ้ที่ฝนมันตกหนักนี่มันก็ปีนี้แหละปีหน้าฝนอาจจะแล้งก็ได้ครับครับอาจจะไม่มีน้ำใช้ก็ได้ครับของนี่มันไม่แน่นอนนี่แต่ท่านก็ไปสร้างบนภูเขานะสูงใหญ่ครับที่จริงแล้วถ้าพูดถึงว่าองค์พระนะพระใหญ่ท่านพระครูว่าที่ไหนใหญ่ที่สุดแต่ที่ท่านสร้างไว้พระพุทธปฏิมานี่ในประเทศไทยกันในประเทศไทยนี่แหละครับเท่าที่ผมไปสังเกตสัมผัสมานะครับวัดม่วงครับที่ชัยนาทครับผมเฮ้ยชัยนาทหรืออ่างทองนะวัดม่วงอ่างทองที่อ่างทองครับผมเพอวิเศษชัยชาญฮะคิดว่าองค์นี้น่าจะใหญ่ที่สุดเ
ผมสืบค้นดูแล้วก็หลวงพ่อวัดม่วงนี่แหละครับสร้างเสร็จแล้วไม่แน่ใจว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรพระราชทานนามไว้หรือว่าใครจะเขียนขึ้นแล้วก็นำทูลเกล้าขอพระราชทานครับถ้าพระราชทานมาก็ถือว่าทรงพระราชทานนามนี้มาครับว่าพระพุทธมหานวมินสากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญอ๋อครับเนี่ยองค์นี้แหละครับองค์นี้แหละครับครับนี่แหละนี่แหละฮะพระพุทธมหานวมินสากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญครับหน้าตัก63เมตรครับโอ้โห63เมตรก็เท่ากับ1เส้นกับ23วาเส้นหนึ่งก็40เมตรครับนั่นแหละก็สิบหนึ่งเส้นกับสิบก็นับเป็นนั่นกันแล้วกันว่าสามสี่สามสิบวา33วาเป็น63เมตรนี่ความสูงขององค์พระนั่นถึง93เมตรครับเพราะฉะนั้นเรานั่งรถไปนี่อ่านไปไกลขนาดไหนก็จะเห็นครับหลวงพ่อมหานวมินสากยมุนีที่อ่างทองวิเศษชัยชาญครับเนี่ยฮะดูคนตัวนิดเดียวเนี่ยแล้วคนไปอ่างทองก็ได้กราบได้ไหว้ถามว่าเป็นประโยชน์ยังไงเป็นประโยชน์ให้คนทุกข์ใจก็ตามไม่ทุกข์ใจก็ตามไปได้กราบได้ไหว้แล้วก็ได้ความสุขใจอันนี้ได้แน่นอนได้แน่นอนยกเว้นคนที่ไม่กราบพระพุทธรูปครับคนไม่กราบพระพุทธรูปก็ไม่ต้องกราบใครแล้วครับถ้ากราบคนอื่นก็ได้ก็ถือว่าไม่แน่พอครับไม่แน่พอที่จริงแล้วพระพุทธรูปนี่มีประโยชน์อีกมากเลยครับผมการสร้างพระพุทธรูปมันมีอะไรนอกจากเราสามารถใช้พระพุทธรูปใหญ่เล็กก็ตามสามารถสอนเด็กได้แม้แต่พระพุทธรูปในกระดาษครับพระพุทธรูปในปฏิทินอะไรต่างเราเอาไปสอนเด็กได้เป็นสื่อได้เลยนะพี่คุณเป็นสื่อการสอนได้เลยสอนให้คนทำดีครับครับสอนให้รู้ความดีของพระพุทธเจ้าครับเป็นสื่อว่าไปหาความดีจากพระพุทธเจ้าครับผมแล้วก็ได้ทั้งนั้นแหละนะมีอีกองค์หนึ่งที่ผมทราบมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วจะสร้างใหญ่ที่สุดครับในโลกนี้เลยนะครับไม่ใช่ในประเทศไทยนะครับหน้าตักกว้าง99เมตรองค์ท่านเนี่ยนั่งนะครับประทับนั่งสูงจากพื้นดินไปเนี่ย108เมตรเลยคุณโอ้ใหญ่อันนี้คิดไว้ใช่ไหมยังไม่ได้สร้างคิดไว้ฮะแล้วก็เตรียมวางแบบแปลนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ลงมือเท่านั้นเองครับอยู่ที่วังน้ำเขียวครับโอ้ครับอันนี้แจ้งให้ญาติโยมทราบคงจะทราบกันแล้วครับไม่รู้ว่าชีวิตเราจะได้เห็นหรือเปล่าจะได้กราบได้ไหว้หรือเปล่าก็นั่นสิครับก็ผมก็คิดว่าที่จริงที่เขาใหญ่ตรงนั้นก็เขาเรียกเขาอะไรนะที่ปากช่องอ่ะฮะเขาใหญ่เรานั่งรถไปดูทางขวามืออ๋อครับครับก็ขาวก็ใหญ่โตนะครับผมขึ้นไปถึงแล้วนั้นครับวัดเทพพิทักษ์ปุณารามครับก็ผมไปแค่อยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปบนองค์พระก็ถือว่าใหญ่มากเหมือนกันใหญ่ครับใหญ่ครับเนี่ยแค่นั่งรถผ่านเห็นเนี่ยยกมือไหว้เนี่ยมันจิตใจมันก็เป็นบุญแล้วอ่ะก็สบายใจแล้วคนนะไหว้เพิ่มหนึ่งแล้วจะไม่ดีตรงไหนอากาศไหว้พุทธรูปเนี่ยผมยังไม่เห็นความไม่ดีเลยนะเดี๋ยวคุณนะ
ก็ลองไหรจะไหว้วัวไหว้ควายมั้งดีกว่าเออครับพระพุทธรูปไหว้สอนคนที่เขายังฉลาดไม่พอครับให้เขารู้จักพุทธลักษณะแล้วก็รู้จักสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไปถึงพระธรรมครับสอนพระธรรมแล้วก็สอนได้ไปถึงพระสงฆ์เพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมนั้นถ้าไม่มีพระสงฆ์พระธรรมก็ไม่มาถึงเราหรอกหายไปหมดแล้วครับนี่เพราะมีพระอริยสงฆ์เริ่มต้นตั้งแต่โน้นแหละหลวงพ่อโกณฑัญญะนั่นแหละครับครับท่านบรรลุโสดาบันปั๊บพระพุทธองค์ก็ทรงมีกำลังพระทัยที่จะสอนต่อไปจนกระทั่งว่าเบญจวัคคีย์ได้บรรลุอรหันต์หมดอันนั้นแหละถือว่าสุดยอดครับแล้วท่านเหล่านั้นก็มาเป็นจิตอาสาของพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะก็ได้ขึ้นไปนอนแหละไปกบิลพัทนั่นท่านไปสอนอยู่ที่โน้นเพราะอายุมากท่านไปสอนลูกหลานให้ได้บวชได้เรียนกันมีพระโสนะอะไรล่ะพระหลานชายท่านเทศเก่งนะครับโสนะโกริวิสะหรือเปล่าครับโกริวิสะแหละครับผมก็ได้พระอื่นเยอะนะก็แต่ว่าองค์นั้นเด่นครับลูกศิษย์หลวงพ่อคนธัญญะกันเนี่ยแหละและพระสงฆ์ก็ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่นั้นจนมาถึงปัจจุบันนี่แหละครับก็ต้องเป็นจิตอาสาของพระพุทธเจ้าจิตอาสาของพระพุทธเจ้าก็คือนำศาสนาสืบทอดมาให้กุลบุตรกุลธิดาในยุคหลังยุคต่อไปครับคนทั้งหลายชาวโลกได้รับรู้รสพระธรรมได้ลิ้มชิมรสพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีแล้วเพราะพระสงฆ์ได้เป็นจิตอาสานำพามาครับพระพุทธองค์นั้นทำหน้าที่เสร็จแล้วพระองค์ก็ดับขันไปแล้วดับกิเลสดับขันดับกิเลสตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศก45ปีครับก่อนพุทธศุกใช่45ปีนะแล้วก็ลงแสดงธรรมอยู่45ปีนะครับเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จดับขันพอดับขันก็เรียกว่าปรินิพพานครับทุกอย่างจบแล้วสำหรับพระองค์มอบให้ธรรมะไว้แล้วเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนที่หลงทางแล้วบอกพระอานนท์ว่าตถาคตไม่มีอะไรภายนอกภายในแล้วครับก็สอนหมดสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเธอไปปฏิบัติตามธรรมแล้วกันครับมาปฏิบัติตามธรรมแล้วก็จะได้เห็นตถาคตเคารพพระศาสดาคือพระธรรมวินัยครับในนี้อย่างหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่ม22นะครับว่ายังไงครับเดี๋ยวเป็นนะศาสนาจะอยู่ไม่ได้เพราะขาดความเคารพในพระรัตนตรัยคนไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมไม่เคารพในพระสงฆ์การวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สมควรก็ถือว่าไม่เคารพไม่เคารพครับครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสมเด็จพระสังฆราชแต่พระองค์เนี่ยทรงยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้ามากครับกราบพระพุทธรูปกันทุกองค์แหละสมเด็จพระสังฆราชนะครับไม่ว่าใครแหละในรัตนโกสินทร์นี่ก็มาสังฆราชก็20พระองค์แล้วครูบาอาจารย์สายอรัญญวาสีหลวงปู่ม่วงหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาเนี่ยก็กราบกราบหมดแหละกราบทั้งนั้นผมเคยแต่งเป็นคำคลองไว้ตามภาษาของผมนะครับผมพระสังฆราชยุครัตนโกสินทร์นี่อันนี้มนต์ไหนครับเดี๋ยวกันสีสุขมีสุขดอนนาคหนูชิดปะวะเรศสาวโรรสชินวรแพยานวงปลดอยู่จวนนา
ปนวาดอำพรทวน20องค์สงโอ้ครบเลยครบเลยครับขอสาธุครับช่วยส่งมาให้ผมด้วยครับเดี๋ยวคุณนะอ๋อชอบเหรอชอบครับชอบครับนะคือจะได้จำง่ายแต่ถ้าไม่งั้นแล้วจำไม่ได้เพราะว่าระลึกนึกถึงก็สมเด็จพระสังฆราชสีสุขก็สมเด็จพระสังฆราชสุขดอนก็สมเด็จพระสังฆราชดอนท่านพระครูคงจำได้นะสมเด็จสังฆราชดอนวัดมหาธาตุครับนั่นนั่นสิสีสุขมีสุขดอนนาคฮานุชิตปะเรศสาโรรสครับพระมปพระปรมานุชิตชิโนรสครับแล้วก็ชินวรแพยานวงปลดอยู่จวนนาบนวาดเจริญน้ำพรทวน20องค์สงโอ้ครบเลยทั้ง20นี้ทรงเคารพหนักแน่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธปฏิมากราบไหว้สมพระราชทินนามที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้พระราชกวีครับประเดี๋ยวคุณนี่ผมแต่งไว้เป็นตั้งแต่เป็นราชกวีนู่นแหละอ๋อครับแม่แต่มาปรับปรุงข้างท้ายหน่อยหนึ่งเพราะเปลี่ยนสมเด็จพระสังฆราชครับครับครับเพราะนั้นใครก็ตามดีว่าพระพุทธรูปไม่ควรกราบไหว้นี่เท่ากับข้ามเศียรสมเด็จพระสังฆราชไปเลยโอ้รุนแรงนะเนี่ยผมถือว่าอย่างนั้นน่ะโอ้โหข้ามพระเศียรสมเด็จพระสังฆราชไปเลยแล้วต้นไม้ล่ะต้นพระศรีมหาโพธิ์พระศรีมหาโพธิ์นั่นพระพุทธเจ้าให้ไปเยี่ยมให้ไปกราบไปไหว้โอ้โหตรัสไว้อย่างนั้นเลยเหรอครับก็มีอยู่พูดถึงสถานที่พูดถึงสถานที่สี่ตำบลครับปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรนะยะหิเกจิอานันดะเจติยะจาริกังอาหินดันตาปัสสนะจิตตาตัยกายัสสะเพดาปรมรณาสุขติงสักขังโลกังอุปปัชชิตังกาลังกริสันติสักขังโลกังอุปปัชชิตังติครับผมดูก่อนอานนท์พุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหล่าใดมีจิตเริ่มใสคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปกราบไหว้นมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่ตำบลเท่าสมัยนั้นยังไม่มีเนี่ยคือที่พระพุทธเจ้าประสูติที่ตรัสรู้ที่แสดงพระธรรมเทศนาและเสด็จขันธปรินิพพานในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ยังไม่มีใครทำสัญลักษณ์อะไรไว้ใช่ไหมพระเดชพระคุณฮะมีฮะมีฮะอย่างพระนรสีนี่ก็มีที่แสดงปฐมเทศนาก็มีก็ที่ตรัสรู้ก็ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยก็อนุรักษ์ตลอดกาลครับที่ประสูติลุมพินีก็รู้กันนะลุมพินีมันอยู่ตรงไหนเขาตามได้ครับที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพานตอนตรัสนะพระองค์ยังไม่เสด็จดับขันธปรินิพพานฮะแต่ทรงบอกไว้แล้วตอนนั้นว่าเราจะนอนที่ไหนปรินิพพานอ่ะครับครับตักสาระทั้งคู่หน้าเมืองกุสินาราครับชัดเจนอยู่แล้วนี่พระอานนท์ถามตอนที่กำลังเสด็จดำเนินไปสู่ที่สู่จุดสุดท้ายแห่งพระชนมชีพฮะก็คือไปที่ปรินิพพานพระองค์ก็เลยตอบได้เลยว่าไปตรงนี้แหละนะครับงั้นเพราะฉะนั้นคนที่ปัญญาไม่ที่จะปัญญาที่จะดูศึกษาธรรมะอันลึกซึ้งยังไม่พอเนี่ยเขาเห็นพระพุทธรูปเขาศรัทธาเริ่มใสครับเรียกว่าจะพาเป็นปุเรจาริกขึ้นมาแล้วต่อไปก็มีศรัทธาแล้วก็มีความกล้าหาญแกร่งกล้าพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสอนครับมีสติได้ดีแล้วก็มีสมาธิเร็วเพราะว่าเห็นพระพุทธรูปครับแล้วก็ค่อยเกิดปัญญาขึ้นเมื่อได้ทดลองแล้วว่าอันนี้มันถูกอันนี้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์เนี่ยทรงกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปครับ
พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่พระเจ้าโลกละวามาเอาอย่างนั้นเลยอ้าวก็พระเจ้าโลกละวาก็รับพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงมาอ๋อสมัยสุวรรณภูมิสมัยสุวรรณภูมิอันนี้พระโสณพระอุตระมาถึงเนี่ยครับชาวบ้านจะจับฆ่าแกงเนี่ยนะนึกว่าผีนะตอนนั้นนะฮะใช่เออครับนึกไม่รู้ว่านึกว่าผีหรือว่ามนุษย์ต่างดาวแต่ประเอิญว่าในตอนนั้นน่ะพระราชกุมารราชกุมารีเนี่ยสิ้นพระชนไปเยอะหลายพระองค์อ้าวทำไมล่ะครับชาวบ้านก็สงสัยนึกว่านี่แหละเป็นตัวนี้แหละเป็นตัวที่มาทำให้พระราชกุมารราชกุมารีสิ้นพระชนอืมครับจะจับฆ่าไงฮะแต่พระเถระเหล่านั้นท่านคงมีอิทธานุภาพของท่านครับเพราะท่านเป็นพระอรหันต์มาครับก็เลยพากันคนเหล่านั้นให้เข้าใจรู้เรื่องแล้วท่านเทศโปรดจนกระทั่งว่าคนเริ่มใสศรัทธาโอ้โหใส่ศรัทธามาขอบวชกันเป็นพันๆ นะครับแต่แล้วก็พระเจ้าโลกละว่าพระนางก้านตาเทวีเลยก็มาอุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาทำให้คนดีครับครับคนสงบร่มเย็นดีฮะด้วยธรรมะนี่แหละก่อนหน้านั้นก็มีพระเจ้าทัพไททองด้วยนะใช่บรรลุเป็นพระโสดาบันด้วยนะครับเนี่ยใช่นั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปนี่มีแต่ดีไม่มีเสียครับยังมีอื่นๆที่จะดีเนี่ยทำให้เป็นที่พึ่งทางใจได้คนที่ทุกข์มากๆเนี่ยครับไปกราบพระพุทธรูปในพระอุโบสถหรือในที่ไหนก็แล้วแต่แหละแล้วก็นั่งเพ่งพระพุทธรูปเนี่ยจนกระทั่งว่าหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นอย่างนี้โอ้ยจิตสงบหมดเลยไอ้ความชั่วร้ายที่มากลุ่มรุมจิตหายไปหมดเกลี้ยงไม่เชื่อลองดูภาพไม่ได้ ไม่เชื่อก็ลองดูลองดูได้นะฮะคนที่ว่าไปเรื่อยๆก็เพราะว่าไม่อาจจะไม่เคยไปนั่งเพ่งดูพระพุทธรูปก็ได้ครับถ้าใครไม่เคยก็เชิญนะมาที่โบสถ์วัดมหาธาตุนี่โบสถ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโยมเป็นที่พึ่งทางใจได้เลยนี่มาได้เลยเปิดตลอดทุกวันเลยครับไม่เคยปิดเลยครับตอนนี้ครับอาจารย์เจ้าคุณครับสาธุสาธุพระมนตบพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงเปิดให้ทุกวันเลยครับตอนนี้อ๋อนึกว่าพระพุทธมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่สุวรรณภูมิมาเนี่ยครับทรงเริ่มใสศรัทธาในพระพุทธรูปครับแล้วก็ทรงอะไรอ่ะเรียกว่าบางทีทรงออกแบบเองนะด้วยพระองค์เองครับผมและเป็นเจ้าภาพเททองนี่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่เราเห็นอย่างนี้ใช่ครับตั้งแต่พระบรมชนากาธิเบศรมาถึงพระองค์ปัจจุบันนี่เราก็อายุอยู่แค่นี้โอ้โหทรงมีพระราชทานสร้างพระพุทธรูปเยอะแยะมากมายพระพุทธนวราชบพิตรเนี่ยพระเดชพระคุณครับไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยตามศาลาการจังหวัดต่างๆเนี่ยที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ให้เนี่ยไม่รู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดศรัทธาแรงกล้าพาไปไว้ที่บ้านได้แล้วยัง สงสัยฮะเพราะภายในองค์พระเนี่ยบรรจุสมเด็จไว้ด้วยนะครับสมเด็จจิตรดาเนี่ยครับพระเดชคุณนะครับอันนี้บอกใบ้ให้นะเธอมันแล้วสมมติว่าเรื่องของการกราบไหว้พระพุทธเจ้านี่ครับสมมติว่าไม่มีอะไรอื่นเราหันหน้าไปทางทิศไหนนึกถึงพระพุทธเจ้าเรากราบก็เป็นบุญครับแต่ถ้ามีวางอยู่ตรงหน้านี่เรากราบเครื่องหมายเห็นเป็นเครื่องหมายนี่ก็จะถึงได้ง่ายขึ้นถึงได้ง่ายขึ้นครับกราบไหว้คนดีมันเสียหายตรงไหนครับนั่นน่ะสิส่วนถ้ากราบไหว้คนดีอย่างพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ไปกราบมหาโจรน่ะผมว่าท่านเหล่านี้หรือใครเหล่านี้ที่ปฏิเสธเรื่องการสร้างพระพุทธรูปก็ดีหรือกราบไหว้พุทธรูปเนี่ยคุณเอากำลังคุณเนี่ยไปโต้กับคนที่ทำลายพระพุทธรูปดีกว่าไหมถ้ามีกำลัง
ทรัพย์กำลังปัญญานะไปช่วยกันช่วยกันดีกว่าไปหยุดยั้งคนที่ทำลายพระพุทธรูปดีกว่าไหมน่าจะเหมาะสมกว่านะครับดีกว่ามากล่าวนะวันนั้นท่านครูประหลัดไปด้วยหรือเปล่าที่ไปบังกลาเทศไปครับเดี๋ยวคุณนะครับที่เรานำพระพุทธปฏิมาไปให้เขาที่เขาถูกทำร้ายน่ะครับไปครับไปครับโอ้โอ้โหเห็นศรัทธาของเขาแล้วเนี่ยสุดยอดขนาดฝนตกร่ม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 ปอดได้พระพุทธรูปปั๊บหนูหอมไปเลยสนุกสนานกลางฝนไปดีใจกันไปกันโอ้โหครับเนี่ยฮะดูสิครับไม่ใช่เฉพาะบ้านเราครับแล้วแต่นี่ว่ากันในเรื่องที่ลึกๆเกี่ยวด้วยธรรมะเนี่ยครับผมฟังเรื่องหนึ่งที่นั่นก็คือเรื่องคำว่าพุทธพาณิชย์ตรงนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคำนี้พระเจ้าคุณครับคือคำนี้ที่จริงมันใช้ได้สองมิตินะครับถ้าเราพูดในมิติแบบโลกสวยก็ได้ครับแต่ถ้าไปมองในโลกไม่สวยก็ได้ครับแต่ผมมองในมุมโลกสวยนะว่าในแง่ดีพระพุทธรูปเกิดมีขึ้นเนี่ยมีศิลปินมีอะไรที่มาออกแบบเนี่ยสร้างขึ้นได้พระพุทธรูปสวยๆเนี่ยศิลปินก็มีอาชีพสร้างเงินขึ้นมาแล้วสร้างงานสร้างหล่อก็มีอาชีพครับร้านที่จำหน่ายพระพุทธรูปก็มีอาชีพครับนี่เราคิดดูว่าแถวชิงช้าแถวอะไรที่นั่นหรือโรงหล่อพระนี่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยครับถ้าสมมติเราไม่มีพระพุทธรูปขึ้นมาพระพุทธรูปไม่ดีขึ้นมาเนี่ยท่านเหล่านั้นจะอยู่อย่างไรตกงานนะเรียบร้อยเลยตกงานแล้วก็ดีไม่ดีไม่มีสิทธิ์ได้เงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทด้วยลำบากแน่ครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันถ้าเป็นพุทธพาณิชย์ในเชิงสร้างสรรค์นี่มันได้นะผมว่าได้นะได้ครับอะไรก็ได้ถ้าสร้างสรรค์นี่ได้หมดไม่ได้คุณครับพระพุทธรูปสร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่นแม้แต่เหรียญหลวงพ่อคูณก็ยังสร้างได้เลยครับสร้างสรรค์สร้างคนไทยให้เป็นปึกแผ่นเนี่ยพระพุทธรูปที่เชียงรายแม่สายพระพุทธรูปที่นราธิวาสนะฮะเป็นโมเดลเดียวกันนะอ๋อเหรอครับพระพุทธรูปแบบเดียวกันพุทธมิ่งมงอะไรนั่นนะครับทักษิณมิ่งมงคลอ๋อครับก็อาจจะต่างกันบ้างตามศิลปินก็เหมือนกันแหละพระพุทธรูปบ้านเราพระพุทธรูปไทยก็ยังต่างกันแต่ละยุคแต่ละสมัยพระพุทธรูปสมัยอู่ทองสมัยเชียงแสนสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาตอนต้นสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยรัตนโกสินทร์พระพุทธรูปก็จะมีความแปลกแตกต่างกันไปนิดหนึ่งครับไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่าคงความเป็นมหาปุริสลักษณะเหมือนกันครับเขาศิลปินที่เขาออกแบบเขาต้องคำนึงถึงมหาปุริสลักษณะครับถ้าใครไม่คำนึงถึงมหาปุริสลักษณะและไปปั้นพระพุทธรูปไม่มีความรู้เรื่องนี้แสดงว่าฝีมือจะถึงไม่ได้ครับผมแต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยพระพักตร์ก็จะเป็นคนไทยอยู่ครับถ้าเราไปดูพระพุทธรูปพม่าไปอีกแบบนึงทีเนี้ยครับไปอีกแบบนึงจริยาอะไรต่างๆจะต่างกันครับการนั่งพระพุทธรูปพม่าจะก้มพระพักตร์หน่อยนึงครับแล้วก็คนพม่านี่นิยมพระพุทธปฏิมาเนี่ยตาปากแดงๆด้วยครับผมนั่นเราไม่มีนะหรือตรงไหนมีบ้างก็ไม่รู้ก็อาจจะนี่แบบพม่านะที่เห็นที่พม่าก็มีหลวงพ่อปากแดงที่นครนายกนะครับผม
อ๋อมีมกันนะดีฮะนี่แบบพม่าอ๋อนี่กัมพูชาอันนี้กัมพูชาหรืออินเออเออใช่ใช่ที่กัมพูชาครับถ้าไปอินเดียก็อีกแบบหนึ่งแต่อินเดียเนี่ยกับเราเนี่ยก็จะคล้ายๆกันถ้าไปศรีลังกาอีกแบบหนึ่งปั๊บศรีลังกานี่จะลักษณะสิงชัดๆเลยอืมครับอกใหญ่ไหล่ผายครับเอวกิ่วอืมลักษณะของพระพุทธก็รูสปีเลยนะคล้ายๆเลยนะนี่ไงถ้คารับไปถ้าไปทางกัมพูชาเนี่ยจะเป็นลักษณะเตี้ยๆแล้วก็หน้าผากกว้างอืมปากหนาหนาจะปูกจมูกใหญ่หน้าผากกว้างคางเหลี่ยมฝีปากหนาหนาครับถ้าไปกัมพูชาก็จะไปลาวครับต่างกันไปไงก็จะองค์ผอมๆแหลมๆหนจ่อยทรงผอมทรงผอมๆแล้วก็พระศอยาวๆครับๆนั่นก็ต่างกันต่างกันไม่มากหรอกใช่ครับมีเรียกว่ามีเอกลักษณ์ส่วนของเราก็อย่างที่ว่าแหละต่างกันไปแต่ละยุคแต่ละสมัยครับเพราะฉะนั้นนะเราผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงจะจบแล้วครับเพราะว่ามหาเถรสมาคมก็ให้แนวทางมาแล้วว่าจะปฏิบัติอย่างไรครับแต่ว่าสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าไปไหว้ต้นโพนี่ครับผมอันนั้นเป็นสังเวชนียสถานสถานที่ที่เราไปแล้วมันจิตใจมันเข้าถึงธรรมและเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยบางตรัสไว้ด้วยว่าตรัสยืนยันไว้เลยถ้าคิดถึงก็ควรไปครับไปแล้วจะข้างท้ายนี่ยังขมวดไว้ว่าสุขติงสักขังโลกังอุปปัชชิตสันติเมื่อทำกาละหรือตายไปแล้วเนี่ยศรัทธาไม่ตกไปก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ครับแน่นอนอุปปัชชิตสติอุปปัชชิตสันตินะอันนี้เป็น present tense นะครับในภาษาบาลีเป็น present tense คือปัจจุบันการอ๋อครับไม่ใช่มันมีความหมายว่าถ้าตรัสเป็นปัจจุบันการเนี่ยหมายความว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดกาลแม้แต่เดี๋ยวนี้ใครไปกราบไปไหว้ก็ยังจิตใจยังน้อมรำลึกไปนึกถึงไปถึงพระพุทธประธรรมประสงค์ครับเพราะฉะนั้นโยมเข้าไปเฝ้าเถอะทุกวันทุกวันเรากราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมพระสงฆ์นี่เพียงแค่อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขอกราบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองครับสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วครับสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเข้าเฝ้าทุกวันอยู่การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทุกวันทุกวันเนี่ยดีครับท่านอุบาสกคนหนึ่งหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีครับท่านเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันเลยพระพุทธเจ้าไปอยู่ก็เฝ้าทุกวันทุกวันทุกวันปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุถึงอนาคามีครับพอบรรลุอนาคามีแล้วท่านก็สิ้นชีวิตไปปรากฏว่าไปปรากฏในน่นชั้นอวิหานุนโอ้โหเป็นอนาคามีชั้นอวิหาตปาสุทัสสาสุทัสสียกนิตานะ
อืมครับพอไปปรากฏที่โน่นปั๊บคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้กราบไหว้ฮะมาปรากฏกายเลยโอ้ธรรมสัญญาไม่ยอมหายไปไหนเลยมาปรากฏแก่พระพุทธเจ้าครับด้วยอำนาจที่ตัวเองได้วาสนาบารมีไปบังเกิดในอนาคามีนี่เป็นพรหมชั้นสูงครับมานี่ก็มีความระยิบระยับแสงยิ่งกว่าแสงไฟแต่งฉลองกรุงเทพมหานครอีกมั้งรัศมีใช่ประพัดสอนแปลพราวเว็บวับแวบวับเลยอ่ะครับพระพุทธองค์ทรงเห็นเข้าก่อนพอเข้าไปหน้ากุฏิของพระพุทธเจ้าใครนั่นน่ะพระพุทธเจ้าถามนะถ้าพระพุทธเจ้าเองพระเจ้าค่ะครับพระพุทธเจ้าไหนเนาะใครเนาะหันสกะอุบาสกครับเอาแล้วไปอยู่โน้นแล้วมาที่นี่ทำไมครับคิดถึงพระพุทธองค์พระเจ้าค่ะแล้วคิดถึงจะทำยังไงอ่ะก็ทำไมต้องคิดถึงอ่ะเมื่อก่อนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันตอนนี้ไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยมาขอเฝ้าพระพุทธเจ้าครับหายคิดถึงหน่อยก็เลยก็สนทนากันสักครู่หนึ่งก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกลับเลยก็อยากจะบอกญาติโยมว่าเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันทำยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วถ้าไม่มีพระพุทธรูปเราจะไปเฝ้าที่ไหนเวงวางเคว้งคว้างแน่เคว้งคว้างเลยครับเข้าไปกราบพระพุทธรูปโยมครับกราบเช้ากราบเย็นเช้าครั้งหนึ่งเย็นครั้งหนึ่งเช้ากราบสามทีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจแวบหนึ่งแล้วก็อ้าวมีกำลังใจออกไปทำงานสู้งานได้ทั้งวันครับตอนเย็นกลับมาอาบน้ำอาบท่าแล้วก็อ้าวเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโสภาคาโตภะคะวาตาสัมโมสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆครบสามจบแล้วก็กราบแล้วก็นั่งสงบจิตสงบใจสักครู่หนึ่งแล้วก็สบายนี่แหละฮะครับก็อยากจะบอกญาติโยมมาอย่างนี้ใครจะว่าก็ว่าไปเลยนะแต่ว่าศาสนาของเราทำให้คนในชาติสามัคคีกันได้มีความเห็นร่วมกันได้แล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขเป็นแผ่นดินที่ให้เราไว้อย่างดีพระเจ้าแผ่นดินทรงทำแล้วก็รักษาแผ่นดินไว้ให้พวกเราได้อยู่พระองค์ทรงรักษาพระศาสนาพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันเสด็จขึ้นเสลิงสวรรค์ในยราชสมบัติก็ทรงประกาศต่อหน้าพระสงฆ์ว่าจะอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตลอดไปครับครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดอะไรมากเลยอย่าไปเชื่อคนคนเดียวหรือสองคนสามคนครับเราเชื่อคนส่วนมากดีกว่าครับก็สุดท้ายก็คืออย่าลืมวันที่2ตุลาไปร่วมบุญร่วมกุศลกันและวันที่13ตุลาก็ไปร่วมงานตำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสและอุทิศแด่พระบรมชนกาธิเบศรด้วยที่วัดราชาธิวาสมีหันมีกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลกันขอฝากไว้ท่านให้ขอเจริญพรครับกราบขอบพระคุณสาธุครับครับวันที่13ตุลาตรงกับวันอาทิตย์พอดีเลยญาติโยมยังไงก็ไปร่วมงานบุญกันที่วัดราชานะแล้วก็วันที่2ตุลาก็ตรงกับวันพุธญาติโยมที่ไปเป็นประจำก็ทราบดีอยู่แล้วนะฮะก็ไปร่วมบุญกันครับวันนี้ท่านสาธุชนก็ได้รับประโยชน์และสาระจากพระคุณท่านทุกๆวันพฤหัสบดีในรายการตระเวนคนตระเวนธรรมของเราวันนี้เราก็ได้เข้าใจและรู้กันแล้วว่าพระพุทธรูปมีคุณค่าต่อจิตใจและชีวิตของคนเราโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเพียงใดเราก็จงช่วยกันรักษาจารีตพระธรรมประเพณีที่ดีงามเหล่านี้กันไว้อย่าไปฟังใครเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วก็หลงเชื่อมันจะทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงตามมาเยอะแยะเลยทีเดียวก
ก็ฝากไว้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เวลาของรายการหมดขอสมมติยุติไว้เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรกับขอบคุณสำหรับสมาชิก